ายคลายทุกช่วงสุดท้ายช่วงนี้นะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะก็มาพูดคุยกันต่อเลยก็แล้วกันนะนั่นแหละถ้ามีคำถามประการใดเนี่ยส่ง SMS นะฮะหรือว่าโทรเข้ามาได้นะที่เบอร์422-1900 SMS ของเรานะคะแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ที่หน้าจอค่ะ024960465ค่ะเมื่อสักครู่ก็ขอให้คุณสุภชัยสรุปสักนิดนึงเถอะสำหรับไอ้ช่วงที่สำคัญช่วงอื่นจะไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่แต่ช่วงแต่ก่อนเนี่ยคุณสำคัญมากสำหรับการระบบปลูกข้าวเนี่ยนะก็ให้สรุปนิดนึงว่าพอปล่อยน้ำธรรมชาติแล้วให้มันแห้งอีกสักกี่วันครับก็ปล่อยแห้ง15เซนนะครับ15เซนแล้วหว่านปุ๋ยแล้วก็เติมน้ำครับแล้วก็ปล่อยแห้งอีกทีก็คือรับท้องเลยคือปล่อยแห้ง2ครั้งระยะข้าวแตกกอครับช่วงข้าวห้ามขัดน้ำคือช่วงระยะข้าวตั้งท้องค่ะเหมือนผู้หญิงฮะท้องอย่าไปใช้แรงงานเยอะใช่ใช่ก็คือความชื้นแค่พอท่วมฝ่ามือครับหรือว่าเต็มที่ถ้าแห้งก็คือระดับปั้นลูกกระสุนได้คือมันสามารถมีน้ำละลายธาตุอาหารให้ข้าวมันดูดกินได้ครับนะครับแล้วก่อนเก็บเกี่ยวมา15วันก็ปล่อยแห้งมีแค่นี้ครับนี่ก็คือสิ่งสำคัญในช่วงของการแตกกอนะฮะแล้วก็ขบวนการการแกล้งข้าวโดยมีเครื่องมือวิเศษ มีท่อไว้ดูระดับน้ำดินไม่ต้องลงทุนสูงด้วยนะเนี่ยประมาณเท่าไหร่ครับอันหนึ่ง20-25บาทครับแค่นี้เองนะสามหรือว่าใช้ไม้ไผ่เจาะรูนะครับประหยัดเข้าไปอีกค่ะเพิ่มมูลค่าได้ทีนี้มองต่อไปจนถึงเรื่องของโรงสีเลยที่คุณสุภชัยบอกไว้ตอนแรกคือเครือข่ายชาวนาวันหยุดเนี่ยเราเน้นบทบาทของคนรุ่นลูกครับนะครับคือที่ผ่านมาผู้บริโภคเนี่ยไม่รู้ว่าใครปลูกข้าวไม่รู้ว่าชาวนาเขาดูแลกระบวนการมาอย่างไรบ้างใช่นะครับทีนี้บทบาทชาวนาวันหยุดทุกวันนี้มีโซเชียลมีเดียมีมือถือมีกล้องอยู่ในมือถามว่าคุณเอาไว้ใช้ทำอะไรแทนที่จะไปถ่ายอาหารตามพวกฟาสต์ฟู้ดไปโชว์กันทำไมไม่ถ่ายกระบวนการเพาะปลูกข้าวในแต่ละขั้นตอนเพื่อให้ผู้บริโภครู้ว่ากว่าจะมาเป็นข้าวให้กินเนี่ยมันมายังไงอยากเห็นแบบนั้นไปดูได้ที่ไหนคะมีไหมคะก็ไปดูได้ที่เฟซบุ๊กชาวนาวันหยุดของเราในเครือข่ายเรามีทั้งตอนนี้ที่รีวิวบ่อยๆก็มีสาวแบงค์วันธรรมดาชาวนาวันหยุดสาวแบงค์วันธรรมดาชาวนาวันหยุดชาวนาวันหยุดอันนี้อยู่ที่พะเยานะครับแล้วเร็วๆนี้เดี๋ยวเขาจะไปปลูกข้าวต้นเดียวปีที่แล้วเขาปลูกข้าวต้นเดียวได้ไร่ละตันเป็นหอมมะลิด้วยแล้วเขาสามารถทำตลาดเองคือด้วยต้นทุนกำลังที่ต่ำเนี่ยทำให้เขาไม่ต้องรีบขายเพื่อเอาเงินสดมาหมุนเวียนใช้หนี้สินต้นทุนต่ำเกี่ยวข้าวแล้วสต็อกแล้วก็ทยอยสีขายแปลว่าผู้บริโภคจะได้ทานข้าวสดๆอย่างคุณข้าววิตามินรสชาติกลิ่นสีไม่มีข้าวบูดข้าวเน่าด้วยใช่ครับมันสำคัญตรงนี้ใช่เพราะฉะนั้นเข้าไปที่ Facebook แล้วก็ไปเซิร์ชหรือไปหาได้เลยกับคำว่าชาวนาวันหยุดเนี่ยจะเจอเยอะเลยครับใน Google ชาวนาวันหยุดนะครับวันนี้ถ้าพ่อแม่ไม่ได้เข้าอินเทอร์เน็ตลูกกลับบ้านมาก็ให้กันบ้านลูกไปดูครับบอกอะไรกูนี่แหละเข้าไปใน Google นี่คุณอีฟณวันนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าคุณที่มีลักษณะเหมือนกับกลุ่มของชาวนาวันหยุดไปเอ่ยปากขอนาแบ่งมาสัก5ไร่10ไร่คุณพ่อคุณแม่อย่าไปหวงนะเปิดโอกาสเลยใช่ครับเพราะว่าคือต้องให้ลูกเขาได้ฝึกทำใช่นะครับคือวันธรรมดาพ่อแม่ก็ช่วยดูแลนาให้ลูกแต่วันเสาร์อาทิตย์เขาก็จะกลับมาติดตามผลงานนี่เครือข่ายสมาชิกอายุน้อยสุดเลยวันนี้สักเท่าไหร่นอกจากเมื่อกี้เฉลี่ยอยู่30กว่าๆเนี่ย25หรือ35 17กว่ามีไหม17ยังไม่ค่อยพบพอดีผมเคยได้อ่านเจอเด็กอายุ17หารกล้าไปขอนาพ่อแม่มาทำเองก็ประสบความสำเร็จด้วยนะยังมีอีกเยอะแยะนะคุณพ่อคุณแม่ฮะอย่าคิดว่าเด็กรุ่นใหม่นะไม่สามารถนะเขาสามารถนะฮะต้องเปิดโอกาสให้โอกาสต้องเปิดโอกาสให้เขาทำครับทำในสิ่งที่เขาคิดว่าเป็นประโยชน์กับเขาแน่นะคนค่ะเพราะหมดรุ่นนี้ไปที่นาก็ต้องเป็นคนรุ่นลูกอยู่แล้วครับถ้าเขาทำนาไม่เป็นถามว่าสุดท้ายรุ่นลูกทำอะไรขายสิ่งมุ่งหวังของกลุ่มชาวนาวันหยุดไลฟ์สไตล์แบบนี้มุ่งหวังไว้สุดท้ายคืออะไรครับคือเรื่องของตัวตนแล้วก็ศักดิ์ศรีชาวนาครับนะครับตัวตนศักดิ์ศรีชาวนามันได้มาจากการที่เราหนึ่งไม่เรียกร้องไม่พึ่งพาคนอื่นพอได้เวลาไม่ต้องมารวมตัวเขาเย่อๆอะไรแบบนี้นี่คืออยากเห็นใช่ครับคืออยากเห็นชาวนาพึ่งพาตัวเองใช่ครับพึ่งพาตัวเองด้วยการใช้ความรู้เพาะปลูกสิ่งที่เป็นอาหารที่ดีแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมคิดว่าวันนี้กลุ่มชาวนาวันหยุดของเราเดินทางมาได้สักกี่เปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้ได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ที่คาดหวังก็อยู่ประมาณสัก 50-60% แล้วครับโอ้โหมาไกลแล้วนะมีอะไรที่เป็นปัญหาอุปสรรคทำให้ย่อท้อไหม
ไม่มีฮะเพราะว่าผมคิดว่ามันเป็นหน้าที่ของทุกคนนะมันไม่ใช่หน้าที่ของผมนะครับผมเป็นคือเราไม่แบกรับไว้อะนะใช่ครับต้องมาร่วมกันเพราะสุดท้ายแล้วเรื่องนี้มันได้กับคนทำเพราะเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องค้าขายเรื่องที่ว่าเฮ้ยคุณดูแล้วคุณต้องซื้อนู่นซื้อนี่ไม่ใช่ครับดูแล้วเอาไปทำเอาไปประยุกต์เอาไปต่อยอดครับมาถึงวันนี้กลุ่มชาวนาวันหยุดเข้าไปพูดคุยกับบรรดาพี่น้องเกษตรกรอาจจะหัวเก่ามั่งกลางเก่ากลางใหม่มั่งบางคนหัวตะไคร่จับเลยนะครับเป็นไงมั่งง่ายขึ้นไหมถามว่าง่ายขึ้นไหมเราคุยในสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติเป็นเรื่องจริงเพราะฉะนั้นข้อโต้แย้งเนี่ยมันน้อยครับคุณอีฟอย่าลืมจบนี้ไปขอนาคุณพ่อคุณแม่ทำได้เดี๋ยวขอวันหยุดก่อนค่ะ ไม่มีวันหยุดแล้วคุณอ่ะ หาวันหยุดก่อนแล้วเดี๋ยวไปทำนากันนะคะแต่ว่าถ้าใครมีเวลาว่างอยู่แล้วเนี่ยก็อยากจะให้เบื้องต้นเลยก็คือเข้าไปดูใน Facebook นะคะแล้วก็ไปหาข้อมูลนะคะของกลุ่มชาวนาวันหยุดแล้วก็ถ้าหากว่าสนใจจริงๆก็ติดต่อกันเข้าไปเพื่อที่จะขอเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งได้ก็ไปสมัครเป็นอะไรนะกลุ่มเพื่อนก่อนใช่ไหมใช่ในนั้นเราก็จะมีไฟล์หนังสือครับไฟล์หนังสือไฟล์วิดีโอให้ไปศึกษาแล้วก็ไปทำด้วยตัวเองนี่ครบถ้วนถ้าอยากสัญจรก็คอยติดตามว่าเรามีกิจกรรมสัญจรที่ไหนบ้างนี่อ๋อเหรอฮะมีกิจกรรมสัญจรด้วยใช่ครับรวมตัวกันไปทำนู่นทำนี่คือสุภชัยมาจากหลายจังหวัดมากเลยไงเดี๋ยวจากจังหวัดนี้ไปอยู่ที่นั่นที่นี่ที่นู่นเดี๋ยววันที่6นี่มีไปอบรมที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติแล้ววันที่7นี่มีกิจกรรมชาวนาวันหยุดสัญจรที่ชัยนาทครับก็เป็นคนที่ไปส่วนมากก็อายุประมาณนี้ครับไม่เกิน30ประมาณ200คนขอเน้นย้ำวันที่6วันที่7หน่อยที่พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติเนี่ยฮะอบรมเรื่องหัวข้อเปียกเสร็จแผ่นแกงข้าว3ชั่วโมงหัวข้อนี้ละกี่ชั่วโมงฮะ3ชั่วโมงจะจบเหรอจบจริงๆยังไม่จบหรอก3ชั่วโมงเนี่ยจบก็ต่อเมื่อไปปฏิบัติ120วันสรุปผลอ๋อก็ฟรีหรือว่ามีเสียค่าอะไรต่ออะไรที่จะก็ไปลงทะเบียนได้กับทางพิพิธภัณฑ์ลงทะเบียนทางออนไลน์ครับครับแล้ววันที่7นี่ก็เป็นปฏิบัติการร้อยลอยต่อชาวนารุ่นใหม่ใจเกินร้อยโอ้โหมีทั้งทฤษฎีแล้วก็มีทั้งปฏิบัติมีเป็นแบบว่าสังคมที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันค่ะคุณนี่แต่ละคำที่เขาร้อยเรียงออกมาเป็นเขาเรียกอะไรกิมมิกเหรอโอ้โหเท่มากอ่ะได้ใจวัยรุ่นนะอยากคุยต่อเพราะฉะนั้นก็ต้องไปตามกันต่อสำหรับงานที่กำลังจะมีการจัดขึ้นเรื่อยๆในหลายๆสถานที่ด้วยกันนะคะรวมทั้งเข้าไปดูใน Facebook ได้ด้วยนะคะเอาล่ะวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยสำหรับคุณสุภชัยปิติวุฒินะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณมากนะครับฟังแล้วก็อยากจะกลับไปทำนานะคะในช่วงวันหยุดค่ะแล้วก็ได้ข้อมูลอะไรมากมายเลยทีเดียวนะคะสิ่งดีๆแบบนี้เรานำมาให้คุณผู้ชมนั้นได้รับชมกันทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงบ่ายๆแบบนี้นะคะกับช่วงบ่ายคลายทุกข์นะทั้งอิฟแล้วก็ณแหลมด้วยนะคะวันนี้เราหวังว่านะฮะความทุกข์ที่เกิดขึ้นหลังจากชมรายการก็คงจะผ่อนคลายลงถูกค่ะนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาพบกันได้ใหม่นะคะแล้วก็ถ้าหากว่าสนใจติดต่อกับทางรายการนะคะที่อยู่หน้าจอนี้นะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะพรุ่งนี้พบกันวันนี้อิฟปิยะนีเทมพรนะคะแล้วก็ณแหลมนะคะคุณคารมมั่นศิลป์ก็ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะแขกรับเชิญของเรานะสุภชัยปิติวุฒินะจากลากันนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ